องสกิดสกิดนะคะก่อนข้างๆนะคะว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดด้วยกับเราอย่างแน่นอนเรามาดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันในลูกาบทที่8ข้อที่22ถึงข้อที่25นะคะลูกาบทที่8 22ถึง25เราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วก็อ่านพร้อมกันนะคะในฉบับ1971นะคะอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟ้าข้างโน้นเขาก็ถอยเรือออกไปเมื่อกำลังแล่นไปพระองค์บรรทมหลับและบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลน้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้ากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าเขียนไว้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดช่วยเหลือเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้เรามีความเข้าใจในความล้ำลึกของพระเจ้าที่ประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายทุกคนมีความเข้าใจขอให้ความเชื่อของเราทั้งหลายทุกคนมากยิ่งอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เรามีความเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในเช้าวันนี้ขอพระเกียรติพระสิริจงมีแด่พระเจ้าของเราแต่เพียงผู้เดียวเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะพี่น้องที่รักในพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงตอนที่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประชาชนของพระองค์และสั่งสอนเหล่าสาวกด้วยที่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีและกำลังจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบก็คือดินแดนเกกาซาพี่น้องทะเลสาบกาลิลีนี้นะคะมีความกว้างประมาณ 11.2 กิโลเมตรมีความยาวประมาณ 20.8 กิโลเมตรมีภูเขารายรอบและมักจะมีพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันอยู่เสมอแม้เหล่าสาวกเคยเห็นการอัศจรรย์หลายครั้งหลายหนเขาเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักษาโรคพระเยซูคริสต์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาตื่นตกใจมากหลายคนเป็นชาวประมงที่รู้เกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างดีและรู้อันตรายของพายุลูกนี้เป็นอย่างดีแต่ขณะนี้ในเวลานี้ในพระคำพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่แสดงออกให้พวกเราทุกคนได้เห็นก็คือว่าเหล่าสาวกไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์สามารถควบคุมพายุคลื่นลมนี้ได้ชีวิตของสาวกของพระเยซูคริสต์เหมือนชีวิตของเรามากจริงๆพี่น้องเราติดตามพระเจ้านะเรามีประสบการณ์กับพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่แต่หลายครั้งเมื่อมีปัญหาหรือมีสถานการณ์ยากลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหลายครั้งเราเองก็เหมือนสาวกที่กลัวและในที่สุดพวกเขาก็มาปลุกพระเยซูคริสต์ในข้อที่24บอกว่าเขาจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้ากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวแล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนพระเยซูคริสต์ทรงถามสาวกว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนความเชื่อนั้นคืออะไรพี่น้องความเชื่อที่เชื่อว่าพวกเขาจะปลอดภัยไม่เป็นอะไรความเชื่อที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ที่นี่เดียวทุกอย่างจะเรียบร้อยหลายครั้งเราอาจจะเผชิญกับความยุ่งเหยิงความวุ่นวายตามธรรมชาติของมนุษย์เราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้ามองเห็นเราหรือเปล่าเราอาจจะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราอาจจะรู้สึกพระเจ้าทรงเงียบหรือพระเจ้าทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าแต่พระเยซูคริสต์ทรงถามสาวกว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนความเชื่อของท่านอยู่ที่ไหน
ฮีบรูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงฮีบรูบทที่11ข้อ6กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์พี่น้องที่รักความเชื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งพระเจ้าทรงย้ำกับเราว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วไม่เป็นผลดีแน่สำหรับชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องเราควรจะมีความเชื่ออย่างไรนะความเชื่อของเราเนี่ยถึงจะสามารถมีพลังเห็นการอัศจรรย์เห็นการช่วยเหลือเห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเรามาดูด้วยกันนะคะว่าเราเชื่ออย่างไรความเชื่อของเราจึงจะมีพลังในการเห็นการอัศจรรย์เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าประการที่หนึ่งเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าของเราทรงฤทธิ์อำนาจพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงเปี่ยมไปด้วยฤทธานุภาพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ที่รักในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงตื่นขึ้นมาห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวและสาวกก็ประหลาดใจพูดกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้และลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านท่านนี้เป็นผู้ใดสาวกประหลาดใจว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดพระองค์ที่รักท่านผู้นี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์คือพระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยอำนาจและเป็นผู้ที่ดำรงพระชนอยู่หมายความว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นอยู่นะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงห้ามคลื่นนะคลื่นตอนนั้นนะคะประมาณการว่าสูงประมาณ6เมตรพี่น้อง6เมตรก็ประมาณหลังคานี้นะน่าจะได้แล้วมันใหญ่มากมันน่ากลัวมากนะจนกระทั่งสาวกที่เป็นชาวประมงเนี่ยรู้สึกว่าตายแน่เลยเราจมแน่เลยเรานะคะแล้วพระองค์ก็สามารถที่จะห้ามและลมก็เงียบสงบทีเดียวพระคัมภีร์เจ้าบอกว่าลมเงียบสงบเลยทีเดียวพระองค์ที่เราหลายครั้งชีวิตของเราเองอาจจะมีพายุแห่งชีวิตที่เหมือนคลื่นใหญ่ที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของเราเองแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนสาวกในสมัยนั้นบอกว่าแย่แน่แล้วเรานะชีวิตของเราจมแน่เลยจมแน่ๆตายแน่ๆเลยเพราะว่าคลื่นนั้นมันใหญ่มากและมันก็หนักมากจริงๆยากเกินที่จะรับได้ไหวแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่น้องพระเจ้าทรงควบคุมดูแลชีวิตของเราอยู่พระเจ้าทรงควบคุมประวัติศาสตร์โลกและจุดหมายปลายทางชีวิตของเราเป็นการส่วนตัวพระเยซูทำให้คลื่นลมสงบได้อย่างไรพระองค์ก็ทรงสามารถให้ลมพายุใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราเผชิญอยู่สงบลงได้เช่นกันเอเฟซัสบทที่3ข้อ20บอกว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่องค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราลูกาบทที่1ข้อที่37บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้พี่น้องถ้อยคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นถ้อยคำที่ดีจริงๆพระเจ้าทรงหนุนใจเราว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่ทูตสวรรค์มาหามารีแล้วก็มาบอกว่าเธอจะตั้งครรภ์นะเธอเป็นหญิงสาวโภมจารีและจะตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะคลอดบุตรชายและให้ชื่อว่าเยซูและทูตสวรรค์ก็บอกว่านางอลิซาเบธที่เป็นญาติของเธอนั้นชราแก่แล้วแล้วก็เป็นหมันด้วยแต่ตอนนี้อลิซาเบธกำลังตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วและทูตสวรรค์ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีเลยเมื่อเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าพี่น้องเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายไม่ให้เราอ่านเพลินๆแล้วก็ผ่านไปแต่มันเป็นความจริงนะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเราว่าพระเจ้าทรงให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไ
และมีเรื่องอีกมากมายในพระคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำและทุกอย่างที่เอ่ยถึงในพระคำของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นนิยายแต่ทุกอย่างเป็นสัจธรรมเป็นความจริงและพิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของเราเองในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อที่23กษัตริย์โซโลมอนนะคะพูดว่าข้าแต่พระยะโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือแผ่นดินเบื้องล่างผู้รักษาพันธสัญญาและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเขาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าเดียวที่ทรงรักเราและพระองค์ก็ทรงสำแดงความรักของพระองค์ออกมาเป็นการกระทำพี่น้องก็คือพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชีวิตของเราปลดปล่อยเราให้พ้นจากพันธนาการของความบาปให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ชีวิตของเราเองอยู่ภายใต้อบายต่างๆพี่น้องพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงมีพระคุณต่อชีวิตของเราอย่างหาที่เปรียบมิได้กิจการบทที่4ข้อ12บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าจากชีวิตที่เราต้องพินาศนิรันดร์แต่พระเจ้าทรงหยิบเรามาให้เราเองได้รับชีวิตที่มีนิรันดรเป็นชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่พินาศนิรันดร์แต่ได้อยู่กับพระเจ้านิรันดรจากชีวิตเก่าที่เสื่อมสลายจากชีวิตเก่านะที่เคยมีสิ่งสารพัดนะที่เต็มไปด้วยความบาปแต่เมื่อเราได้รู้จักพระคุณและความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงบอกเราว่าสิ่งเก่าๆล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17เป็นพระวจนะคำที่พี่น้องหลายคนท่องได้บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่นะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องที่รักทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราได้รับมาโดยพระคุณของพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าของเราทำไม่ได้พระเจ้าของเราทรงอัศจรรย์และทรงยิ่งใหญ่และไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้เอเมนไหมคะทุกสิ่งเป็นได้ในพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างๆสิคะว่าทุกสิ่งเป็นได้ในพระเจ้าเอเมนนะคะประการที่สองนะความเชื่อของเราต้องเป็นอย่างไรถึงจะมีพลังนะมีฤทธิ์เดชนะคะประการที่สองก็คือว่าเราต้องมีความเชื่อว่าตัวเราสามารถทำทุกสิ่งได้เราสามารถทำทุกสิ่งได้พี่น้องในลูกาบทที่8ข้อที่25บอกว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนพี่น้องความเชื่อของพี่น้องอยู่ที่ไหนคะความเชื่อของพี่น้องอยู่ที่ไหนความเชื่อของเราอยู่ในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เอเมนไหมคะพระเจ้าผู้ทรงทำให้คลื่นลมสงบเงียบเลยทีเดียวแล้วความเชื่อนี้ก็จะอยู่ในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมคะนะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และทรงทำได้ทุกๆสิ่งเราก็ทำทุกสิ่งได้ด้วยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังชีวิตของเราฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าผสมทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าและในฉบับ NTV นะคะเป็นอีกหนึ่งฉบับนะคะบอกว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้เพราะมีพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้พี่น้องที่รักมัทธิวบทที่17ข้อที่20นะเป็นพระวจนะที่น่าอัศจรรย์มากในตอนนี้นะคะบอกว่าพระเยซูตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนไปจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยพี่น้องถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งน้องเคยเห็นเมล็ดเล็กๆเมล็ดผักกาดเมล็ดพริกนะคะเมล็ดอะไรก็ตามพี่น้องมันเล็กมากเลยจริงๆวันนี้อยากจะเอาเมล็ดนี้มาฝากให้พี่น้องดูนะคะแต่ลืมหยิบมาค่ะพี่น้องมันเล็กจริงๆเวลาเราเอามาดูแล้วเราหายใจไปเนี่ยมันก็ลมหายใจแล้วก็อาจทำให้มันกระจายไปได้เลยมันเล็กมากเลยนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าวันนี้เรามีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดหนึ่งเนี่ย
เราสามารถที่จะสั่งสิ่งใหญ่ๆสิ่งที่เป็นภูเขาก็คือสิ่งใหญ่มากให้มันเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปได้เราวันนี้อะไรเป็นภูเขาสำหรับเราบ้างอะไรที่เรารู้สึกมันใหญ่มากมันเกินกำลังของเราพี่น้องมีอะไรบ้างแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเราทำไม่ได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของตัวเราเองพี่น้องเราตัวของเราเองก็มีกำลังนะคะแต่เรามีกำลังน้อยนิดแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงใหญ่ยิ่งพระเจ้าจงมีความเชื่อไหนเชื่ออะไรนั่นก็คือเชื่อในพระเจ้าเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราเนี่ยสามารถกระทำทุกสิ่งได้ดังนั้นเมื่อเรามีความเชื่อพี่น้องเราสามารถที่สั่งภูเขาสั่งอุปสรรคสั่งปัญหาสิ่งที่ยากๆเนี่ยให้เลื่อนไปได้นี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจเรามีตัวอย่างบุคคลหนึ่งนะคะชื่อแอนโลในปี1971นะคะมีช่างเย็บผ้านะสาวจากฟลอริดารู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะที่โรงเรียนออกแบบแฟชั่นที่ดังที่สุดในนิวยอร์กได้ตอบรับเธอให้เข้าเรียนเธอดีใจมากเธอก็เดินทางจากฟลอริดาเพื่อที่จะไปเรียนโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านี้ปรากฏว่าเมื่อเธอไปถึงผู้อำนวยการมาสัมภาษณ์และผู้อำนวยการก็บอกเธอว่าต้องขออภัยด้วยโรงเรียนไม่สามารถที่จะรับเธอเข้าเรียนได้เธอก็อ้อนวอนว่าขอฉันเข้าเรียนเถอะเพราะเขาต้องส่งอะไรตัวอย่างอะไรต่างๆมาจนทั้งโรงเรียนยอมรับในฝีมือเพื่อจะเข้าเรียนได้แต่โรงเรียนก็บอกว่าเราบอกความจริงตามตรงว่าโรงเรียนของเราไม่มีนโยบายรับนิโกรที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนของเราเพราะส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวนะคะก็คือทั้งหมดเป็นคนผิวขาวแอนโลก็ไม่ยอมไปไหนอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เขายอมรับให้ข้าพระองค์เข้าเรียนด้วยเถิดขอให้เขายอมรับข้าพระองค์ให้เข้าเรียนด้วยเถิดเขาไม่ไปไหนจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้รับเธอเข้าเรียนด้วยเถิดเธออยากเรียนจริงๆเธอมีความชอบในการออกแบบจริงๆแล้วไม่ไปไหนเลยจนทั้งโรงเรียนก็บอกว่ารับก็ได้นะเพราะว่าทนต่อแรงตื้อของแอนโลเนี่ยไม่ได้นะคะรับก็ได้แต่มีเงื่อนไขนะว่าเธอต้องเรียนนอกห้องก็คือเขาจะเปิดประตูเอาไว้แล้วเธอก็ไปเรียนแบบไม่ให้เรียนร่วมกับคนผิวขาวแอนโลก็ดีใจมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่เธอได้เรียนแล้วเธอก็พึ่งพาพระเจ้ามากๆจริงๆนะคะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เธอสามารถเรียนได้อย่างดีให้เธอมีความเข้าใจปรากฏว่าพี่น้องแบบเธอมีประสบการณ์อย่างอัศจรรย์ก็คือเธอเรียนจบก่อนหลักสูตร6เดือนแล้วด้วยการที่เรียนไปแบบเขาเรียกผลงานการออกแบบของแอนโลเนี่ยเป็นที่ amazing มากอะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากว่าโอ้โหออกแบบได้สวยมากๆจริงๆจนกระทั่งเธอมีชื่อเสียงนะร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของเธอมีชื่อเสียงมากและในขนาดนั้นนะคะแจ็คเกอรินซึ่งเป็นคู่มั่นของจอห์นเอฟเคนเนดีก็มีความชื่นชมในผลงานของแอนโลมากก็เลยมาให้แอนโลเนี่ยตัดเย็บชุดเจ้าสาวให้กับเธอแต่ก็มีอุปสรรคมากมายนะคะจากการที่ได้อ่านชีวิตของแอนโลว่ามันไม่ได้ง่ายในการที่จะทำหลายสิ่งให้สำเร็จได้แต่เธอมั่นใจในพระเจ้าว่าเมื่อเธอมีพระเจ้าอะทุกสิ่งเป็นได้เมื่อพระเจ้าอยู่กับเธอจะต้องสามารถชนะฝ่าฟันอุปสรรคไว้ได้และขณะที่ตัดเย็บชุดเสื้อผ้าชุดเจ้าสาวของแจ็คเกอรีนนี้นะคะมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเธอเป็นว่าที่สตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาในสมัยนั้นและขณะที่ตัดเย็บเสื้อผ้ามีการออกแบบมีแพทเทิร์นหลายๆอย่างปรากฏว่าท่อน้ำนะท่อน้ำที่เพดานมันรั่วนะคะแบบน้ำก็แบบมาเต็มห้องที่เธอกำลังออกแบบปรากฏว่ายุ่ยไปหมดเลยนะละลายไปกับน้ำเธอก็ไม่ท้อนะต้องทำให้ทันเวลาให้ได้เธอก็อธิษฐานว่าพระเจ้าต้องช่วยเธอให้เธอสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ในที่สุดนะคะเธอก็ออกแบบตัดเย็บชุดแต่งงานสำเร็จสวยงามมากๆเลยและชื่อเสียงของแอนโลก็มีชื่อเสียงมากมายจริงๆเป็นที่นิยมมากนะคะเป็นร้านออกแบบแฟชั่นที่คนชั้นสูงในสมัยนั้นนะคะต้องมาใช้บริการเธอจากจุดเล็กๆนะชีวิตของแอนโลคือเขามั่นใจในพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้พี่น้องที่รักชีวิตของเรานะคะเรามีพระเจ้ามีอะไรบ้างที่เราทำไม่ได้พระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าทำไม่ได้และตัวของเราก็เช่นกันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เอเมนไหมคะ
เราทำได้ทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังชีวิตของเราเยเรมีย์บทที่32ข้อ27บอกว่าดูเถิดเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้นสำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือสำหรับพระองค์มีสิ่งใดยากเกินหรือข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเจ้ามีประสบการณ์ในการที่อัศจรรย์อะมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงพาเราผ่านพ้นจากอุปสรรคผ่านพ้นจากปัญหาจากเรื่องยากๆได้และพระเจ้าจะทรงนำเราต่อไปอย่างแน่นอนประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้ามันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ในอดีตแต่พระเจ้าจะทรงนำพาชีวิตของเราตลอดไปเราแต่ละคนก็มีประสบการณ์ข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆหลายเรื่องมากแต่มีเรื่องนึงอยากจะแบ่งปันพี่น้องในสมัยที่เรียนปริญญาโทนะคะเรียนในสาขาจิตวิทยาตอนนั้นนะคะมันมีเทอมนึงที่เราเรียนวิชาต่างๆ5วิชาที่เป็นคอร์สเวิร์คนะคะแล้วก็เวลาสอบเนี่ยค่ะในสมัยนั้นนะคะรหัสที่เรียนก็คือ41นะคะก็มีแบบเรียนสอบทุกวันแล้วก็วิชาที่สอบเนี่ยแบบมันก็หนังสือเล่มใหญ่ๆเนาะแล้วเราก็อธิษฐานพระเจ้าแล้วก็อ่านวันแรกๆก็มีกำลังในการอ่านนะคะก็ทำได้นี่ค่ะแต่พอหลังจากนั้นวันที่3วันที่4รู้สึกล้ามากเลยนะคะแล้วมีวันหนึ่งเราจะต้องสอบวิชาสังคมวิทยารู้สึกแบบโอ้ไม่มีแรงละพระเจ้าแบบช่วยเราในการอ่านหนังสือด้วยขอพระเจ้าให้กำลังกับเรานะให้เราสามารถที่มีกำลังมีแรงและมีความเข้าใจในการอ่านแล้ววิชาต่อไปเนี่ยคือวิชาสังคมวิทยาที่เราจะต้องสอบนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกมาบ้างว่ามันจะแบบออกข้อสอบอะไรบ้างมี5ข้อนะข้อ2ข้ออยู่ในคู่มือตำราเรียนหลังจากนั้นก็เป็นปัญหาทั่วๆไปแล้วมันมีข้อหนึ่งที่พวกคุณเตรียมมาได้เลยก็คือปัญหาสังคมนะเราเรียนเรื่องสังคมวิทยาใช่ไหมคะก็บอกให้คุณเตรียมมาได้เลยปัญหาสังคมแล้วก็มีหนังสือเล่มนึงเราอาจารย์ให้เราเตรียมเนี่ยเตรียมอะไรเนี่ยหมายความว่าปัญหาที่เราชอบหรือเปล่าปัญหาที่เรามีความเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะออกยังไงนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราจะเอาอะไรดีเราก็ไอ้ฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าแบบเราจะเตรียมปัญหาสังคมอะไรดีแล้วตอนนั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะมันเป็นหนังสือสมัยก่อนก็มีนักเขียนท่านหนึ่งเขียนไว้ว่าสังคมทุรชนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มันมี10เรื่องที่เป็นปัญหาสังคมแล้วเราก็อ่านไม่ไหวแน่ๆเลยก็เราก็ดูสารบัญเราอ่านเรื่องอะไรดีนะขณะที่เราดูสารบัญแล้วก็ไอ้ฐานไปด้วยแล้วเราก็ไปเจอหัวข้อหนึ่งนะคะสังคมฟุ้งเฟ้อเอาละเอาเล่มนี้แหละเอาเรื่องนี้แหละนะซึ่งมันมีประมาณสัก15หน้านะคะแล้วก็อ่านแล้วอ่านแล้วเข้าใจมากเลยอ่านแล้วรู้สึกว่าจำทุกอย่างที่แบบหนังสือเล่มนี้เขาเขียนได้นะคะแล้วเราจะเอาเล่มนี้แหละนะที่จะไปทำข้อสอบปรากฏว่าพอไปถึงห้องสอบนะคะข้อสอบมันเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ว่าให้เราเลือกว่าเราจะเอาปัญหาสังคมเรื่องอะไรข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ว่าปัญหาสังคมที่อาจารย์ถามก็คือว่าในยุคปัจจุบันเป็นยุคบริโภคนิยมคุณคิดอย่างไรกับปัญหานี้ร้อยกว่าคนที่เรียนด้วยกันก็คือต้องทำเหมือนกันหมดเลยแล้วบริโภคนิยมกับฟุ้งเฟ้อเนี่ยมันเรื่องเดียวกันเลยนะแบบข้าพเจ้าแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่น้องแล้วมันจำได้อะจำได้ที่เราอ่านมาแล้วก็เขียนได้นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็ได้ A มาในวิชานี้แล้วก็ในวิชานี้ในเวลาเดียวกันอาจจะมีวิชาหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่า take home take home ก็คือต้องมาทำที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าวิชานี้จะไม่มีใครได้ A เลยนะเพราะว่าทำที่บ้านเราก็มีตำราอาจารย์ก็ให้ข้อสอบมานะอ่านไปอ่านมาอาจารย์จะให้เราตอบอะไรเนี่ยเพราะมันถ้าตอบปุ๊บมันก็แค่ 2-3 บรรทัดอะตามที่เมื่อเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราตอบได้แค่นี้แหละตามตำราแต่เราก็รู้สึกมันไม่ใช่อะมันจะต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่เราจะต้องมีคำตอบที่มากกว่าที่เราเข้าใจตอนนั้นเราก็เลยอธิษฐานแล้วก็อ่านไปรอบที่1อ่านไปรอบที่2แล้วก็จนกระทั่งรอบที่3อ่ะค่ะเรามีความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ถามแล้วสามารถประมวลออกมาได้ว่าประมวลคำตอบที่ไม่ได้ใช่แค่ได้บรรทัด2บรรทัดนะคะแต่ประมวลความเข้าใจออกมาแล้วก็ส่งอาจารย์
แล้วหลังจากนั้นเมื่อเฉลยมาถึงอาจารย์ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่มีใครได้ A เลยนะแต่ไม่ให้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามีเพื่อนของพวกคุณทำได้ดีมากเลยก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องในเทอมนั้นเราได้ A ทุกวิชาเลยขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องมันไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งไม่ใช่เพราะว่าโอ้โหเราพร้อมนะคะแต่เป็นเพราะว่าเราแสวงหาพระเจ้าแล้วเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราอะแล้วพระเจ้าทรงบอกเราด้วยมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้พี่น้องที่รักเราแต่ละคนก็มีเรื่องราวของเราแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือเรามัทธิวบทที่19ข้อ26บอกว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งยอห์นบทที่11ข้อ40บอกว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องเราเชื่อและชีวิตของเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปด้วยกันเอเมนไหมคะเราบอกคนข้างๆสิคะว่าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปด้วยกันเราพูดด้วยความเชื่อเอเมนไหมคะพี่น้องน้องๆนักเรียนนักศึกษาบอกคนข้างๆสิคะว่าเราจะได้เอไปด้วยกันเอเมนนะคะแล้วในข้อที่3นะคะข้อที่3เราต้องเชื่ออย่างไรอันที่3ก็คือว่าเชื่อว่าโดยพระเจ้าเรามีอนาคตที่ดีแน่นอนเอเมนไหมคะเรามีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนเยเรมีบทที่29ข้อ11นะบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า1โครินธ์บทที่2ข้อที่9บอกว่าดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าทรงสัญญาเป็นพระสัญญาของพระเจ้านะคะพี่น้องฟังอีกรอบนึงนะคะสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ถ้าเราดูตัวอย่างจากบุคคลในพระคัมภีร์จริงๆมีมากมายนะคะเมื่อเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราเห็นว่าคนที่รักพระเจ้าคนที่แน่วแน่ในพระเจ้าเนี่ยเขาได้รับพรอย่างมากมายตัวอย่างแรกที่เราจะดูด้วยกันคือโยเซฟในปฐมกาลบทที่37เป็นต้นไปได้พูดถึงโยเซฟโยเซฟพี่น้องเป็นบุตรชายคนเล็กในสมัยนั้นเป็นคนที่อาจจะไม่เคยลำบากเลยก็ว่าได้แต่ว่าถูกขายไปเป็นทาสเพราะว่าความอิจฉาของพี่น้องของเขาเมื่อเขาเป็นทาสพี่น้องแต่ท้ายที่สุดเมื่อเขาแน่วแน่เมื่อเขานมัสการพระเจ้าเขามั่นใจในพระเจ้าชีวิตของเขาพี่น้องแบบแย่มากเลยก็คือถูกขังคุกอีกนะคะแต่พระเจ้าให้อนาคตของเขาคือเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศอียิปต์จากทาสไปเป็นนายกหรือนางรูธพี่น้องเคยอ่านพระธรรมนางรูธนะคะนางรูธเป็นหญิงม่ายสามีตายแล้วก็เชื่อพระเจ้าของแม่สามีจริงๆยากจนมากพี่น้องยากจนขนาดที่ต้องไปเก็บข้าวตกในนาของคนอื่นแต่ด้วยความรักที่นางรูธรักพระเจ้านะแล้วก็เชื่อฟังมากๆเลยพี่น้องในที่สุดนางรูธมีครอบครัวที่ดีมากนะได้แต่งงานกับโบอาธที่เป็นผู้ชายที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ได้รับพระพรมีความมั่งคั่งและยังเป็นย่าทวดของกษัตริย์ดาวิดอีกด้วยนี่คือบุคคลในพระคัมภีร์ถ้าเราพูดถึงอีกมากมายเทศนาก็จะยาวมากนะคะแต่เรามาดูบุคคลที่คนมากมายยกตัวอย่างเขานะคะคือโจนาธานเอ็ดเวิร์ดนะพี่น้องเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแต่งงานกับหญิงคริสเตียนที่รักพระเจ้า150ปีหลังจากการตายของโจนาธานลูกหลานของเขามีมากกว่า 1,400 คนและคนส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยความสามารถมีพรสวรรค์มากมายลองมาดูด้วยกันนะคะว่าลูกหลานของโจนาธานพระเจ้าอวยพรอย่างไรบ้าง300คนเป็นศิษยาภิบาลเป็นมิชชันนารี
100คนเป็นนักกฎหมาย66คนเป็นนักเขียน65คนเป็นผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ60คนเป็นหมอ30คนเป็นผู้พิพากษา13คนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย3คนเป็นนายกเทศมนตรี3คนเป็นวุฒิสมาชิก1คนเป็นรองประธานาธิบดีพี่น้องที่รักพระเจ้าให้อนาคตแก่ผู้ที่รักพระองค์แล้วมีพระสัญญาตอนหนึ่งพี่น้องนะในโปรเจคเตอร์อาจจะไม่มีนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่9และเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่9บอกว่าเหตุฉะนี้พึงทราบเถิดว่าพระยะโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนพระสัญญาของพระเจ้ามีมาถึงหมายความว่าสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะทรงดูแลลูกหลานของเขาพระเจ้าจะทรงอวยพรพงพันธุ์ของเขาให้เป็นผู้ที่ได้รับพระพรข้อพระคัมภีร์สุดท้ายวันนี้เราจะอ่านด้วยกันค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่เราจะอ่านด้วยกันก่อนที่เราจะจบคำเทศนาในพระธรรมในสดุดีบทที่91ข้อ1ถึงข้อที่16ค่ะพี่น้องโปรเจคเตอร์ขึ้นให้กับเราแล้วนะคะเราอ่านพร้อมกันนะคะบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่หน้าที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้ทรงอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้องปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งท่านจะไม่กลัวความสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มลงอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภายนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรมเพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่าท่านจะหยับย่ำสิงหนุ่มและงูเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาเอเมนไหมคะพี่น้องพระเจ้าจะทรงปกป้องชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงให้อนาคตกับเราพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราทั้งหลายเป็นพระสัญญาที่แน่นอนเมื่อพระองค์ทรงสัญญาแล้วพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงไม่ทรงกลับคำพี่น้องให้เรามั่นใจในพระเจ้าของเราเชื่อว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เชื่อว่าเราทำทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเราและข้อที่สามเชื่อว่าเรามีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนเอเมนไหมคะนะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพี่น้องเป็นเวลาที่เมื่อพระเจ้าทรงตรัสกับเราพระเจ้าทรงพูดกับเราเป็นเวลาที่เราจะเอาหัวใจของเราเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าและเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำงานในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าค่ะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวที่เราทั้งหลายทุกคนยกย่องและโมทนาพระบิดาเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราทั้งหลายอย่าให้เราทั้งหลายทุกคนย้ายความหวังใจไปที่ใดเลยขอให้เราแน่วแน่ในพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแม้ชีวิตของเราจะเผชิญพายุที่หนักหนาเพียงใด
แต่ในความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าผู้ทรงประชดพระองค์จะทรงสามารถให้เราทั้งหลายผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาและความยากลำบากได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเราจะลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจของเราด้วยบทเพลงนี้ด้วยกันพระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งของข้าเป็นประทุมและเป็นเบื้องหลังองค์ผู้ทรงยืนรอเป็นนิจนิรันดร์พระเยซูพระเยซูพี่น้องให้เรานมัสการพระเจ้าเพราะพระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าของเราอย่าย้ายความหวังใจของเราไปที่ใดอย่าให้เรามองดูคลื่นลมอย่าให้เรามองดูที่ปัญหาแต่ให้มองดูที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เอเมนพระเจ้าด้วยการเวลานี้มีสิ่งใดที่เป็นปัญหาในชีวิตของเรามีสิ่งใดที่เป็นเหมือนภูเขาในชีวิตของเราให้เราร้องทูลกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ด้วยกันโอ้ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้จักเราทั้งหลายพระองค์ทรงรู้จักชีวิตของเราก่อนที่เราจะอยู่ที่นี่เมื่อเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่โรงเรียนของเราเราอยู่ที่ทำงานของเราพระเจ้าทรงรู้จักเราแล้วรู้ว่าเรากำลังเผชิญสิ่งใดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายทุกคนประทานให้จิตใจของเรานั้นมีความเชื่อให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นความเชื่อแม้เท่าเมล็ดพันธุ์พืชหนึ่งเมล็ดเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาจจะมีพี่น้องบางคนที่เผชิญกับความทุกข์ยากเผชิญกับปัญหาที่พี่น้องรู้สึกว่ายากเกินกำลังของพี่น้อง
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านให้เราอธิษฐานต่อปัญหาของเราด้วยกันในเวลานี้พระเจ้าทรงฟังคำร้องทูลของเราพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นี่ในพระนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดฟังคำอธิษฐานฟังคำร้องทูลของพี่น้องของเราทุกๆคนพระเจ้าข้าหลายสิ่งหลายยากหลายอย่างนั้นอาจจะยากเกินกำลังของเราแต่ด้วยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งเป็นไปได้เราขอสั่งให้ภูเขาสั่งให้ปัญหาต่างๆเลื่อนไปในนามพระเยซูเจ้าปัญหาที่เผชิญอยู่ในพระนามพระเยซูเจ้าเราขอฝากไว้กับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หนี้สินของเราภาระหนักของเราสิ่งที่เกินกำลังของเราในพระนามพระเยซูพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์และเราอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ในพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ขอพระเจ้าทรงโปรดแบกภาระเอาปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่ในพระนามพระเยซูเจ้าโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นที่พี่น้องเป็นอยู่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรในนามพระเยซูเราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกจากชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเจ้าในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยให้ร่างกายของเราแข็งแรงให้ร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าความป่วยไข้จะออกไปในพระนามพระเยซูเจ้าในพระนามพระเยซูขอสุขภาพที่แข็งแรงให้เกิดขึ้นท่ามกลางเราในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงอวยพรในพระนามพระเยซูเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานในสิ่งที่เรามีความเชื่อเรามีความหวังว่าอนาคตของเราจะดีอย่างแน่นอนให้พวกเราทุกคนอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวว่าเราตั้งเป้าสิ่งใดเราคาดหวังสิ่งใดเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จโอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของบรรดาลูกของพระเจ้าทุกคนในเวลานี้เราแต่ละคนนั้นมีเป้าหมายส่วนตัวเราขอเชื่อและพึ่งพาในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าหลายคนร้องทูลอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำอนาคตขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเขาเขาจะเรียนอย่างดีเลิศอนาคตเขาจะดีเลิศในนามพระเยซูเจ้าก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาตั้งใจไว้พี่น้องที่ทำธุรกิจน้องที่ทำการงานชีวิตของเขาจะรับการดูแลจากพระเจ้าเขาจะสูงขึ้นทางเดียวตามพระสัญญาของพระเจ้าเขาจะปลดปล่อยในทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคทุกสิ่งที่เป็นปัญหาพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราจะสอนเราจะช่วยกู้เราในพระนามพระเยซูเจ้าพี่น้องที่ตั้งเป้าสิ่งใดครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยสันติสุขเพราะพระเจ้าอยู่กับเราที่นี่ในพระนามพระเยซูเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีเลยพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์แล้วเราจะมีประสบการณ์ในการอัศจรรย์ประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะแล้วเราทั้งหลายทุกคนจะมาเป็นพยานร่วมกันว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระองค์ทรงสรรเสริญพระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราตั้งแต่ต้นพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเราจนสุดปลายพระองค์เจ้าค่ะเราขอฝากทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าแล้วขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการหนุนน้ำใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเยี่ยมเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องของเราที่อยู่ข้างๆเราที่เขามีชีวิตที่เป็นที่หนุนน้ำใจอย่างยิ่งขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ได้ร่วมการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเขาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระเจ้าทรงมีพระสัญญากับเราว่าพระเจ้าจะให้อนาคตและความหวังใจกับเราเรามั่นใจอย่างแน่นอนว่าอนาคตของเราจะดีเพราะว่าเราฝากชีวิตฝากอนาคตของเราไว้กับพระเจ้าองค์เจ้าข้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอีกหนึ่งหัวข้อที่อยากจะพาพี่น้องอธิษฐานสำหรับพี่น้องที่มีลูกท่านห่วงใยลูกหลานของท่านพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของท่านเราอธิษฐานด้วยกันเราขอฝากลูกหลานของเราไว้กับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าในพระนามพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรักเราจนถึงที่สุดแล้วเราทั้งหลายทุกคนก็รักและห่วงใยลูกหลานของเราด้วยพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของเราทั้งหลายคืออยากให้ลูกหลานของเราได้เดินกับพระเจ้ามีชีวิตกับพระองค์มีประสบการณ์กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรดูแลลูกหลานของเราทุกคนให้เป็นผู้ที่ได้รับพระพรเหมือนดังชีวิตของโจนาธานเอ็ดเวิร์ด
ที่เขาได้รับพระพรอย่างไรพระพรนี้จะตกลงอยู่สู่ชีวิตของเราสู่ครัวเรือนของเราเช่นเดียวกันอย่างนั้นพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรและปกป้องลูกของเราให้พ้นจากอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายจากการทดลองจากการทดสอบให้เขามีกำลังให้เขามีสติปัญญาให้เขาเอาชนะการทดลองการทดสอบได้ในพระนามพระเยซูเจ้าเราเชื่อมั่นว่าอนาคตของเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อนาคตของเขาก็จะได้รับพระคุณและจะดีอย่างแน่นอนพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าดูแลเราขอฝากทุกสิ่งไว้กับองค์ฝากชีวิตของเราฝากการงานของเราฝากลมหายใจของเราฝากทุกย่างก้าวที่เราเดินไปขอพระเจ้าทรงดูแลเราทั้งหลายทุกคนด้วยเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องพระเจ้าของเราทรงประชงและทรงอยู่กับเราที่นี่เอเมนไหมคะและเราเชื่อมั่นว่าทุกคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานพระเจ้าจะตอบเราแน่นอนเอเมนไหมคะ